นอกจากเราจะได้เห็นทั้งดาวเต้นและเชฟหน้าใหม่ในวงการบันเทิงแล้วช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้เราก็ยังจะได้เห็นนักพฤกษศาสตร์หน้าตาคุ้นเคยเป็นคนดังบ้านเราที่ใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้อยู่บ้านอย่างนางเอกสาวยาย่าอุรัสยารายเนี่ยจริงจังหนักมากมีตั้งแต่ต้นเล็กยันต้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไซใบสักหรือยางอินเดียต้นไม้ที่เหล่าฮิปสเตอร์นิยมหนุงยาล้วนแล้วแต่มีไว้ในครอบครองแถมยังสร้างคอนเทนต์แชร์ภาพคู่กับต้นไม้ของตัวเองออกมาสวยจนไม่รู้จะมองอะไรก่อนดีงานนี้เจ้าตัวถึงขั้นเปิดพื้นที่ในอินสตาแกรมให้คนขายต้นไม้และอุปกรณ์การปลูกมาฝากร้านเพื่อที่จะเข้าไปช็อปออนไลน์ซึ่งร้านต้นไม้ที่สาวยาย่าเขาสั่งมาปลูกไว้ที่บ้านตอนนี้อินบ็อกซ์แตกมีคนแห่สั่งซื้อตามกันเพียบเลยล่ะค่ะไม่เว้นนักแสดงสาวรุ่นน้องนิชานัทนิชาที่อินกับการปลูกต้นไม้หนักถึงขั้นประกาศตามหาต้นที่อยากได้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็ได้พี่ยาย่านี่แหละเป็นคนแนะนำจนได้มาไว้ในครอบครองซึ่งเจ้าตัวก็ฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีแถมยังหมั่นอัปเดตการเจริญเติบโตให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยแหมดูก็รู้ว่าใส่ใจขนาดไหนเพราะต้นไม้ขยันแตกใบใหม่ให้หนูนิชาถ่ายรูปอวดอยู่บ่อยๆซะขนาดเนี้ยนักร้องสาวสุดติดอย่างปามี่ก็ไม่ผิดท่าเนรมิตบ้านเป็นสวนร่มรื่นน่าอยู่แถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีแฟนคลับส่งต้นกล้วยไม้มาให้ที่บ้านแทบจะทุกสีทุกพันทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มหนักมากและที่รัดไปกว่านั้นก็คือปามี่นำมาปลูกลงกระถางแต่งสวนในบ้านเพิ่มสีสันให้ได้สดชื่นกันสุดๆไปเลยค่ะกลุ่มที่ไม่เน้นปลูกลงดินแต่อินปักในใจกันก็มีให้เห็นเยอะอย่างคุณแม่ชมพู่อรยาขอไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมโชว์สกิลการจัดดอกไม้ลงใจกันใบใหญ่ๆให้แฟนๆได้เห็นกันแบบเรียลไทม์โดยมีผู้จัดการส่วนตัวหวานเจี๊ยบเป็นลูกมืออยู่ข้างๆปักปักเสียบเสียบไม่ชอบก็รื้อทำใหม่บรรดาแฟนคลับก็ได้นั่งดูไลฟ์จนอิ่มใจไปเลยละค่ะเช่นเดียวกับสาวคิมคิมเบอร์รี่ที่หลงรักความสวยของดอกไม้เข้าอย่างจังนอกจากจะเอามาปักเจกันตกแต่งบ้านแล้วก็ยังได้เห็นเจ้าตัวนำดอกไม้มาแชร์ภาพถ่ายรูปให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดก็ได้ความรู้ใหม่ค้นพบว่าดอกคาร์เนชั่นเป็นดอกไม้ประจำเดือนเกิดของตัวเองด้วยล่ะค่ะในขณะที่สาววุ้นเส้นวิริธิภาก็อวดรูปมุมหนึ่งในคอนโดของตัวเองที่เต็มไปด้วยดอกไม้ในแจกันหลากหลายใบและถ้าใครส่องไอจีของสาววุ้นเส้นอยู่บ่อยๆก็จะเห็นว่าคอนโดของสาวคนนี้ทุกมุมก็มักจะมีดอกไม้ในแจกันวางประดับให้เห็นอยู่แทบทุกมุมเลยล่ะค่ะส่วนสาวโมมนชนกก็มาพร้อมแฮชแท็กอยู่บ้านสั่งดอกไม้มาจัดแก้เบื่อพร้อมโชว์ผลงานลงในอินสตาแกรมให้ได้เห็นบอกเลยว่าฝีมือการจัดดอกไม้ของสาวโมสวยไม่ใช่เล่นแถมไม่ได้มีแค่1หรือ2แต่มีมากกว่า3แจกันเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้แต่ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้เต็ม10ไปเลยจ้า